อันนี้โลเท่าไหร่ครับหมึกเนี่ยหมึกตัวนี้ขายเป็นตัวเลยค่ะโอ้มันเป็นมีปั๊มน้ำเป็นตัวมันอย่างนี้เลยเนาะจ้าไปทำซาซิมินึ่งซีอิ๊วย่างทอดได้ค่ะตัวเท่าไหร่ครับมีตัวนี้ตัวนี้เอาไป150พี่โอ้150บาทเนาะไม่แพงนะครับสวัสดี FC ครัวโรงเรียน Family ครับพี่น้องตื่นเช้ามากวันนี้เรามาอยู่กันที่ชายหาดพัทยาครับคืนนี้นอนอยู่โรงแรมนู่นไกลพอสมควรนะแต่ว่าเช้านี้ก็บ่าวเอเขายังไม่ตื่นครับ 7:00 นกว่าแล้วเขายังไม่ตื่นเขายังผมก็เลยออกมาตั้งแต่ 7:00 นนะครับวันนี้ก็จะมาเดินดูริมชายหาดสวยนะบรรยากาศเช้านี้ครับเพิ่งแถวชายหาดแถวหาดจอมเทียนครับตอนนี้ก็มีคนมาขายของอย่างนี้ด้วยนะเป็นแบบเนี้ยเป็นเรือชาวประมงมาขายอยู่ติดชายหาดอย่างเงี้ยนะครับปกติไม่รู้เขาขายอยู่โซนไหนหรือว่าตรงนี้เขาถมทรายขึ้นมาหรือเปล่าเนาะสงสัยตอนมารับก่อนรู้สึกว่าเขาดูดทรายขึ้นมาไหมเมื่อก่อนชายหาดมันจะอยู่ริมๆเนาะตอนนี้มันเป็นยังไงบอกไม่ถูกมันเป็นยังไงนะมันเป็นเขาทรายมาถมใหม่มั้งหรือว่าทรายมันขึ้นมาเองเนี่ยพี่น้องดูชายหาดมันเลยกว้างมากครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยชายหาดมันกว้างกว่าเดิมเยอะเนาะจริงๆอะเมื่อก่อนนี่อยู่นู่นแล้วก็จะมีเขาขายอาหารทะเลอยู่ตรงนี้ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่ครับพี่น้องยังก็เลยมาแวะเดินดูหน่อยเขาถมชายหาดขึ้นมาผมถ้าผมเราไม่ผิดนะก็เป็นเรือชาวประมงนี่แหละมาทุกครั้งก็ต้องมาแวะเดินดูโอ้กุ้งไทยเสือเป็นนะนี่เป็นอยู่เลยตอนนี้เขาถมชายหาดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดูมีอะไรบ้างกุ้งหัวหมึกสดๆเลยอ่ะเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นที่เดิมที่เขาขายมาก่อนใช่ไหมครับพี่แต่ซ้ายนี่เขาถมขึ้นมาใหม่ใช่ไหมอ๋อนานหรือยังครับนี่ปีแล้วไม่ได้มาเป็นปีเหมือนกันกุ้งโลเท่าไหร่ครับนี่โลละพันไอ้ตัวนี้นะครับกระดองสี่ร้อยครับหมึกกุ้งแช่บวยตัวนี้อาจจะอร่อยมากครับไปเผาอันนี้โลสี่ร้อยเข้าไหมครับมันกิโลวันทอสันแบบกิโลแล้วถึงพันครับแล้วนี่กิโลสี่ก็ยังเขียวอยู่ตายังเขียวอยู่เดี๋ยวเราได้กินแน่นอนถ้าหมึกพัทยาคุยกับทีมงานแล้วเร็วเขาจะพาเราลงอีเรืออีกไม่กี่วันนี้รอติดตามนะดูก่อนมีปูก็ไม่แพงนะหมึกนั้นอร่อยครับปูก็เป็นปูม้าที่นี่อร่อยมากนะปูที่หาจมเทียนพัทยานะครับอุ้ยปลากระเบนก็มีกระเบนปูปลากระเบนวันทะเลเอ็ดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทนะตัวนั้นยังไม่แพงนะปลากระเบน180 บาทปูม้าที่นี่จะอร่อยมากนะครับเดี๋ยวรอผู้จัดการทางก่อนผมจะซื้อกระนำราคาไม่แพงครับกิโลสามร้อยสิบแต่ปูที่นี่มันอร่อยนะบอกไม่ถูกมันหวานมากครับครับกุ้งก็เป็นๆขึ้นมาได้หมึกก็ขึ้นมานี่สดๆมันยังเป็นอยู่นะครับตัวนะสดเต็มร้อยแต่ว่าสดมากคุณได้มาเมื่อเช้าไงเนาะมันจะมั่งไว้เดี๋ยวไม่ใช่มั่งมันจะโดดลงน้ำเดี๋ยวพวกนี้วิ่งตามครับหมึกโลเท่าไหร่ครับหมึก400ปู400 350ครับกุ้งร้านนี้900ครับแต่นั่นตัว180 บาทนะนี่โลละ100 180ครับเอาไปทำแดดเดียวอย่างอร่อยผัดพริกแกงเผ็ดผัดชาผัดชาปลากระเบนนะลงได้ปูอะไรต่อเอาอะไรถามได้ไหมจ๊ะครับแต่ปูม้าที่นี่อร่อยมากนะบอกให้ก่อนไม่เหมือนที่ซื้อตลาดที่ไหนเลยนะครับผมว่าตลาดเนี้ยปูเขาสดมากปูตัวใหญ่เดี๋ยวต้องรอน้องฝ้ายมาก่อนจะได้กินทีเดียวจบน้องฝ้ายมาซื้อแต่หลายโลพี่เขาบอกจะชวนไปตกปลาอินทรีแล้วก็ปลาโฉมงามเลยนะครับในทะเลพัทยานี่แหละเดี๋ยววันสองวันนี่เมื่อก่อนมันจะเป็นทางลงมาเล็กๆนะแล้วมันก็จะมีบอกไม่ถูกเป็นยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่เมื่อก่อนแล้วเราไปซื้อมันจะอยู่ซื้อใต้ต้นไม้ต้นนี้แหละมั้งมันจะซื้ออยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้แหละครับแต่วันนี้มันเปลี่ยนเป็นเขาทำไม่รู้เขาไปเอาทรายมาจากไหนเขาก็ดูดขึ้นมาเนี่ยเนาะเขาก็เก่งเนาะทุกอย่างธรรมชาติมันทำได้เนาะ
เหมือนเขาทำอะไรนะที่ประเทศที่เขาดูดเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้นะมั้งประเทศอะไรนะประเทศคนรวยๆนะปูครับหมึกปูไม่เจอพี่หมึกก็ยังสดมากครับพี่น้องดูช่วยซื้อปลาหมึกหน่อยเร็วเนี่ยที่พี่เคเขาจะพาไปตกหมึกพัทยาก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามวันสองวันนี้ครับปลาลิ้นหมาก็มีครับโอ้มีกั้งเป็นๆนะครับอันนี้เป็นมากสดมากมีปลาเก่าปลาลูกปลาเก่าเก่าน้อยสวัสดีครับสบายดีสบายดีคุณต่ออุ้งเฉินคนนี้เด้อแบบโอ้ไม่ควายเหรอควายเหรอทุ่มโอทุ่มโอทุ่มโอกับพึ่งกับปลาเก่ามีปลากั้งกั้งเราเท่าไหร่ครับครับดูแบบนึงดีนะเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วต้องมาจีแถวหาดจำเทียนนั้นครับโอ้มีหอยนี่เลยพี่น้องจะได้หมึกเมนโลหรือเปล่าเอ๊ะจะได้เม็ดอะไรนะหอยเมนโลหรือเปล่าเม็ดนั่นแหละพ่อแม่ลงมาก่อนมีเลยเนาะเอาไหมป้าฝรั่งเขามาซื้อปลาทาครับเขาไปทำที่ไหนนะเฮ้ยหอยเนี่ยเชื่อไปเจอหอยนั่นนะมีนั่นเลยเปล่าหมึกปลาปลาคิดตังมาครับเนี่ยมีหอยมีหมึกตัวหนึ่งสดมากครับคือเพิ่งขึ้นมาจากเรือตรงนี้เลยมีข้าวมีก้ามปูมีจ้าอ๋อมีก้ามปูขายด้วยอันนี้ก็น่าเดือนนะโอ้แต่หอยหวานหอยหวานที่นี่อร่อยนะโอ้หมึกตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยพี่น้องโลละ300ค่ะคุณพี่ถ้าซื้อเดี๋ยวเราทำขี้ให้นะคะครับข้างบนมีบริการนึ่งย่างทอดจริงๆในรถตู้ผมก็มีอุปกรณ์ในการทำเมนูอาหารเยอะนะครับจะทำเมนูไหนก็ได้แต่ว่าหอยหวานที่นี่อร่อยนะไปดูกันมีปลาเก๋านะครับโอ้มีหอยหวานตัวเป็นๆด้วยมี3ตัวอันนี้อร่อยนะหอยหอยนี่ถุงเท่าไหร่ครับถุงละร้อยหอยหวานครับต้องหอยหอยกับปูที่นี่อร่อยมากครับถุงละ100บาทปูนะครับวันนี้เราเท่าไหร่มีกุ้งโอ้กุ้งก็ตัวใหญ่นะมีกุ้งมีกั้งด้วยเอาหอยได้ไหมเอาสองถุงเลยก็ได้มันหวานนะมันหวานมากมันไม่เหมือนกับที่เราซื้อในครับผมมากินประจำทุกปีนะครับแต่ว่าเป็นปูเป็นอะไรเดียวผมก็กินคลิปหน้าอู้นี่ก็มึงเจ้านี่เป็นอยู่เลยซาชิมิได้นะคะนึ่งย่างยำได้ซาชิมิไปให้เขาจ้างเขาทำนะครับใช่ค่ะด้านบนก็คือพร้อมเลยครับเขาคิดค่าทำยังไงมั้งครับน่าจะ70 บาทถ้ามันไม่ถึงโลมันก็ไม่ถึงครับครับไปทำเองก็ได้นะถ้าเรามีอุปกรณ์ทำใช่ไหมก็ผ่าท้องล้างโซดาไม่ต้องไม่ล้างค่ะผ่าแล้วก็จิ้มเพราะมันสดมันไม่คาวโลเท่าไหร่นะครับนี่โลขายเป็นยาตัวค่ะอ๋อตัวเท่าไหร่ครับนี้ตัวละ200จ้ะขายเป็นตัวครับพี่น้องเยอะนะมันไม่ได้เยอะนะมันตัวใหญ่เนาะใช่มันตัวใหญ่เห็นอย่างเงี้ยกระดองมันเบามากนะไม่ใช่ว่าผมอยู่ผมเคยไปกินตัวเล็กๆเนี่ยตัวละ150แล้วมึงช็อตแล้วนะครับโอ้เป็นหมดเลยเจ้านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีทีมงานมาผมจะมาพาเขามาชิมผมอยู่อีกหลายวันอันนี้เนื้อหวานกรอบมากจ้าเป็นเลยตัว200ไม่แพงครับพี่น้องพอกินได้อยู่แล้วกุ้งโลเท่าไหร่ครับวันนี้กุ้งวันนี้ขายโลละ1,000ครับเหมือนกันเหรอครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแชบวยแชบวยต้องเด่นใช่ไหมอ๋อสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาเที่ยวเหรอครับหรือมาพักผ่อนมาเที่ยวมาเที่ยวเหรอมาเที่ยวพักผ่อนด้วยอยู่ไหนครับ
เอาคนเชียงใหม่กันครับไม่เอากี่วันแล้วครับสองวันสามวันนี้จะปีกแล้วค่ะอ๋อครับครับผมก็อยู่ผมก็มาคงจะอยู่ที่นี่4วัน5วันนั่นแหละเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้ครับตะเวนไปเรื่อยๆเนาะครับครับที่ตามเจอครับเนาะขอบคุณครับเดี๋ยวอย่างเดียวก่อนสวัสดีครับให้พักจำชื่อโรงแรมอะไรครับเขาจองให้อุ้ยนี่มือกระไรเนี่ยเป็นตัวอย่างนี้เลยเหรอนี่โอ้นี่300ทำให้นะพี่ใบกระดองอันนี้ดอกหมากสดๆนี่เลยเนาะตัวนี้น่าซื้อกินเลยแกงส้มได้พี่อันนี้โลเท่าไหร่ครับหมึกเนี่ยหมึกตัวนี้ขายเป็นตัวเลยค่ะโอ้มันมีปั๊มน้ำเป็นตัวมันอย่างนี้เลยเนาะจ้าไปทำซาซิมินึ่งซีอิ๊วย่างทอดได้ค่ะตัวเท่าไหร่ครับมีตัวนี้ตัวนี้เอาไป150พี่150บาทเนาะไม่แพงนะโอ้ไปด้านหน้าพี่น้องตัว150บาทเองครับอย่างนี้จะอยู่ทนแบบตายยากโอ้นี่ดูพอซื้อกินอยู่นะเนี่ยแต่ว่ามันจะอาจจะเหนียวมั้งมันไม่สู้ตรงนั้นไม่ได้เนาะอย่างนี้ก็โล300ทำให้ค่ะนี่ต้องหมึกอะไรคะหมึกแอกระสือค่ะหมึกกระสือแต่เรียกบางคนเขาเรียกหมึกคอไอ้คอครับมันมีปั๊มน้ำอยู่ในตัวมันอย่างนั้นเนาะจ้ามีที่รับนึ่งรับย่างรับทอดจ้ะไปไหนอ่ะอันนี้เป็นตัวจ้ะ150ถ้าเอาใส่ถุงนี่มันจะตายไหมไม่ค่ะมันตายยากไม่ตายยากมันกี่นาทีมันจะตายโอ้อยู่ได้นานพี่เขาจะตายยากแต่ถ้าพี่เอาออกจะนานถ้าพี่จะให้ตายอ่ะผมไม่ให้ตายอย่างเงี้ยผมจะให้มันอยู่ได้กี่นาทีโอ้อยู่ได้นานไม่ใช่กี่นาทีเดี๋ยวจะไปให้เพื่อนที่ห้องมันดูแล้วจะให้มันทำกินพี่ถ้าอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ทนแบบหมึกพวกนี้อือแปลกดีครับตอนนี้เอาไปใส่ไอ้นั่นเตาอะไรแล้วนะที่อบนะแล้วก็มีวาซาบิอะไรก็ชิมไปกินริมชายหาดนี่นะเอาตัวนี้แปลกดีครับพี่น้องเอาเดี๋ยวให้แม่ค้ายกให้ดูหน่อยปาดคิดแบบสดๆอย่างนี้ได้ไหมมันเหนียวใช่ไหมครับมันเหนียวพอเหนียวอยู่อ่ะพี่คนมีฟันไม่เหนียวอะไรก็ไม่เหนียวอ๋อถ้าคนมีฟันไม่เหนียวนะอันนี้มันติดอะไรมาครับอย่างเงี้ยมันติดอ้วนอืมอ่ะน้ำใส่ไปหน่อยไหมอ่ะเออใส่ให้มันหน่อยก็ได้ผมอยากให้มันอยู่สักชั่วโมงนึงอ่ะผมมันอยู่ได้พี่มันทนมันอึดตอนผมไปทำเมนูให้มันเป็นอยู่นะผมจะให้เห็นได้เดี๋ยวจะไปให้เพื่อนจะได้เห็นว่าปลาเป็นจริงหมึกแบบนี้ก็จะตายยากกว่าหมึกธรรมดาแบบนี้ครับเดี๋ยวมาซื้อเป็นนี่เป็นซอยจุอยู่ข้างรถตู้ได้อยู่ซอยจุเลยหมึกอะไรคะไอ้พอหมึกกระสือค่ะบางคนเขาเรียกไอ้หมึกไอ้พอไอ้หมึกกระสือครับอ๋อหมึกไอ้พอตอนที่บอลโลกใช่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 ดีครับก็ไม่แพงนะตัวละ50บาทอันนี้เหรอครับอันนี้เลยเหรออันนี้เลยตัวนี้เลย150บาทจะออกเมนูไหมจะได้ตามไปกินผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราดูก่อนซอยจุบายน่าแต่ว่าน่าจะเป็นซอยจุครับพี่น่าจะเป็นซอยจุนะครับครับแปลกดีเจอของแปลกๆอ่ะนี่ก็เป็นอย่างนั้นยังใสอยู่เพิ่งน็อกละเขายังเป็นไอ้นี่อยู่อันนี้ก็ซอยจุได้เหมือนกันนะเนาะได้ค่ะซอยจุเดี๋ยวเดินดูก่อนขอบคุณนะครับหมึกกระสือครับแปลกๆดีโอ้นี่ตัวนี้อร่อยนะเนี่ยหัวเขียวเนี่ยตัวนี้อร่อยกว่าดูหัวเขียวนี่ร้านยังเขียวอยู่เดี๋ยวได้กินแน่นอนครับมีทิปจะไปตกหมึกตัวนี้แหละไป2วันนึงใจเย็นๆดูกันปลาโฉมงามหมึกสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวิดีโอครับครับใช่ครับมาได้ยังไปกินครับอ๋อยังจ้ะยังนะอ๋อคนเจียงใหม่ครับพี่น้องสาวเจียงใหม่อยุธยาอยู่เนาะครับผมเดินทางปลอดภัยครับแน่ครับเหมือนกันนะคะจ้าๆเดี๋ยวยังดูก่อนขายแล้วโอ้ได้ของดีได้ของดีร้านสุดท้ายโอ้ยมีกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือแม่พี่มากับคนเมื่อกี้มั้ยคนละคันนะโอเคไอ้ที่พี่ซื้อน้ำผึ้งไงอ๋อพี่มีปูกับมีไอ้นี่อะไรนะ
เป็นทุกอย่างที่นี่วัตถุดิบที่นี่สดมากครับเป็นอยู่ไอ้เขาเรียกตัวอะไรครับแมงดาทะเลแมงทุกตัวแล้วก็ต้องเลือกปูอย่างเงี้ยเวลากินมันจะมีเนื้อมีไข่มีปูมีก้างด้วยนะเออรวมไปเลยเนี่ยสองกล้างสองตัวกิโลเท่าไหร่ครับวันนี้กิโล600ครับ550มีกี่ปลาที่เขาซื้อนี่ไหมครับที่เป็ดอ๋อปลาปอเหรอครับปลาอะไรนะปลามังปอแกงส้มอร่อยนะเนื้อมันแข็งดีมีเจ้าเดียวนี่เหรอครับปลาใบปอเป็นยังไงเมื่อกี้ผมไม่ทันเห็นเขาซื้อใส่ถุงไปละเขาไปแกงส้มครับพี่เขาเป็นตำรวจจราจรอยู่พัทยาเขาเป็น FC โรงเรียนนะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายหน้านี้หน่อยนั่นแหละแกก็ว่าสั่งน้ำผึ้งผมมาแล้วก็อร่อยเขาบอกเดี๋ยวพี่น่าจะสั่งใหม่นะครับแกว่าแกซื้อปลาใบปอไปน่าเอาไปแกงครับแกบอกแกงส้มอร่อยเดี๋ยวมาดูวิถีชาวเลก็คือถ้ามาที่นี่พัทยานะยังไงผมก็มาตื่นเช้าๆผมก็มาตลาดที่ตลาดเดียวอ่ะคือปูที่นี่บอกกันเลยกิโลเท่าไหร่ก็ซื้อกินครับมันอร่อยนะมันหวานมากมันแตกต่างกับที่เราไปซื้อตามอะไรอ่ะแต่ว่ามันหวานดีอ่ะปูที่นี่ครับเนี่ยเรือกำลังเข้ามาเรื่อยๆเห็นไหมเป็นวิถีชาวเลของปูที่นี่ครับเด็ดก็ได้หมึกไปแปลกดีไม่แพงด้วยถ้าได้หอยหวานน่าต้องกินครับก็เป็นวิถีชาวเลของคนที่นี่นะครับพี่น้องไปดูนะนี่กำลังเข้ามาเรื่อยๆเมื่อก่อนมันอยู่ติดฝั่งเลยนะตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเพิ่มเขามีหาดทรายขึ้นมาครับเขาทำหาดมันจะหาดใหญ่มากเลยตอนนี้ดูอยู่สวยด้วยก็เป็นบรรยากาศของมาเที่ยวที่นี่มีหอยนางรมหอยหลายแบบครับเดี๋ยวจะมาเดินอีกนะช่องหลักก็จะมาเดินอยู่มาหาซื้อปูกินอีกหอยชาวเลก็ดีกว่าชาวนาเยอะนะเขาขายไม่ได้เลี้ยงปูไว้นะเอามาขายกิโล500 400บ้านเราปลูกยัดได้เลยปลูกข้าวกิโล5บาททั้งปลูกทั้งไถทั้งคาดแต่ต้องมีความเก่งแน่ดูพี่น้องดูอวนเขาดูนี่เขากองมันเริ่มแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยกว่าจะเก็บได้ของแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับเนี่ยวันไหนฟุกก็ได้หลายพันวันไหนดวงมาดีก็3 4 5 พันบางวันฟุกก็เป็นหมื่นนะมั้งเอามาขายกิโล500เนาะเรือลำหนึ่งก็มีประมาณนี้2 อัน 2 อันเขากำลังเก็บกู้เดี๋ยวพรุ่งนี้คืนนี้เขาก็ไปต่อเมื่อกี้มีเรือมาใหม่ลำหนึ่งไปดูนะครับคือถ้ามาที่นี่ปลามันก็จะออกมาเรื่อยๆนะคือมันทำมาถึงมาเรือมันก็เข้ามาเรื่อยแล้วก็มาดักซื้อเรื่อยๆแต่ต้องมาตอนเช้านะครับอยู่เซิร์ชคำว่าถ้ามาไม่ถูกอ่ะชายหาดจอมเทียนพัทยาครับมีเฉพาะชายหาดนี้นะกินได้ปลาสดๆอย่างนี้ปลาได้หมดเมื่อกี้เรือเพิ่งเข้ามาตำไหนไม่รู้ลงทุนก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายซื้อเรือสักแสนหนึ่งแต่ว่าต้องขยันอดทนดูกองนี่เขาว่ามันก็ต้องเก็บทั้งกู้ทั้งเก็บอย่างนี้นะครับต้องให้มีแฟนไปขายแล้วก็ตัวเองเป็นคนเรียกว่าอะไรเป็นคนทำเป็นคนเป็นเนี่ยดูดิกองมันเริ่มกว่าจะกู้เสร็จกว่าจะเคลียร์เสร็จทีนี้ก็ไปวางทะเลต่อถ้าผมอยู่แถวพัทยาผมก็อาจจะซื้อสลัมนะเอาไปตกหมึกเล่นนะแสนกว่านะมั้งเนี่ย200,000นะสวยเลยลำนี้สวยด้วยอันไหนเสร็จก็เอาลงเรือต่อลงทะเลต่อปลานี่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ลำในมูที่ขึ้นมาเมื่อกี้กำลังเก็บอยู่ไปดูนะโอ้นี่ปลากระจะปลาเต็มเลยปลาขี้ตังปลาเหลืองปลาซ่อนทะเลก็มีครับหอยด้วยมีหมึกก็มีหมดอ่ะทุกอย่างปูหอยโอ้ยยยยเดี๋ยวรองเท้าจะเปียกขึ้นรถลำบากนั่งมีหอยแมงผู้หอยหลายอย่างครับเขาต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยนะเวลาเขาลงเรือไปเขาอาจจะต้องล่อหมึกหรือแบบรู้ครับไฟพวกนี้ไว้ล่อหมึกเอาไว้ตกหมึกไปหากินข้าวก่อนนะเดี๋ยว
ปลาตัวนี้เดี๋ยวต้องให้เอได้ชิมด้วยมันเป็นๆเอมันยังไม่ตื่นครับดูพอใส่น้ำให้เดี๋ยวเราไปหาที่ทำกินกันสักที่ดีกว่าเอาหมึกกับหอยเนี่ยไปนั่งกินไปตำน้ำจิ้มซีฟู้ดน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กครับเหลือกันนะขึ้นมาใหม่กำลังเก็บมันก็มีปูปลานี่เขาก็มาขายเรื่อยๆน่าเดินครับบางอย่างก็แพงบางอย่างก็ถูกอ่ะเดี๋ยวรับผู้จัดการมาก่อนจะพาเขามากินปูมาก็ได้ของดีหอยหวานนี่หวานมากแล้วก็ได้หมึกแปลกมากหมึกอะไรนะหมึกผีโพงเหรอหมึกอะไรเมื่อกี้จำชื่อไม่ได้หมึกผีโพงหรือเปล่าดีครับก็นี่มาเที่ยวกันได้นะเมื่อก่อนชายหาดทะยานมีนิดเดียวถ้าเวลาน้ำขึ้นมาจะมีที่ให้เล่นนิดเดียวเองครับตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่แปลกหูแปลกตามากอยากเห็นไม่ได้มาดูตอนเขาทำนะเขาทำยังไงเนี่ยเอาทรายมาจากไหนมหาศาลขนาดนี้ดูจากทะเลเนี่ยเนาะก็เก่งทำไมน่าจะทำตั้งนานแล้วคนมาก็งงเลยว่ามาจากไหนเดี๋ยว EP ต่อไปก็อาจจะคืนนี้อาจจะจะใช้ชีวิตแบบรถบ้านของแท้เราจะนอนกันริมชายหาดครับจะรถมาจอดริมชายหาดเมื่อกี้เลยตรงนี้ไปนิดนึงอยากให้เพื่อนมาเห็นคนที่นี่เขาเป็นซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้เจ็ดโมงกว่าเขานั่งเป็นวงเป็นแถวมันเต็มอยู่คือแบบเขาจะไม่นอนแต่ละคนนี่หน้าตาแบบโอ้โหกำลังแบบสนุกแล้วมีเยอะนะครับมีเป็นร้านให้เขานั่งกินกันอ่ะแต่เขาคงต้องกินตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะโอ้คนที่นี่เก่งมากนั่งตอนนี้คงจะหนีไปแล้วเพราะแดดมันออกแล้วแต่ว่าเมื่อกี้นั่งเป็น10-20-30ซุปอ่ะวงใครวงมันโอ้โหแต่ละคนนี่ใช้ชีวิตดีนะเดี๋ยวคืนนี้ผมอาจจะไปนอนแถวนั้นนะผมว่าจะได้เห็นบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเอารถบ้านมาจอดนอนกันเลยสำหรับคืนนี้ครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการมาเดินทางมาเที่ยวที่นี่ดีเดี๋ยวถ้าผู้จัดการมาผู้จัดการจะตามมาอีกสักวันสองวันนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะพาเขามากินแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่แถวนี้แหละจะซื้อปูไปนึ่งกินจะซื้อหมึกนี่ไม่ต้องซื้อให้อดใจไว้หมึกกระดองเพราะนั่นอร่อยแน่นอนแต่ว่าเรามีแผนจะไปตกหมึกกันนะเรามีแผนจะไปตกหมึกเราจะนั่งเรือถ้าตกหมึกแถวพัทยาเนี่ยนะครับนัดกันแล้วนะก็รอติดตามดูเลยกันหิวข้าวหน่อยๆพี่น้องจะกินหมึกเดี๋ยวรอให้เอมตื่นก่อนจะได้เห็นหมึกเป็นๆเอบอกไม่ได้มาทะเลตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่อยู่ม.1ก็แต่มันยังไม่ตื่นผมตื่นก่อนเดี๋ยวไปหากินอะไรเบาๆก่อนนะก่อนจะไปกินอันเนี้ยมีร้านขายอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้เทศกิจมาเต็มเลยเมื่อกี้เขาจอดเต็มนี่ตอนนี้เขามุดเข้าไปในซอยหมดละมีข้าวกงข้าวแกงด้วยซื้อน้ำแข็งรถตู้จอดนู่นครับเดี๋ยวไปดูรถตู้เราก็ซื้อน้ำแข็งสักหลอดนี่ครับพี่น้องมาแล้วครับนี่เดี๋ยวคืนนี้จะเอารถตู้อะไรมาจอดนอนอยู่ริมทะเลเลยคือเป็นโรงแรมราคาแพงเลยแหละเพราะว่าของเรานี่เอ็กซ์คลูซีฟติดทะเลคือมานั่งชมมันทะเลมานั่งเล่นทะเลเอาเบ็ดอะไรมาตกก็ได้ครับรถหลังรถก็มีเบ็ดนะแล้วก็นอนอยู่ริมนี่เลยตื่นเช้ามาก็สัมผัสบรรยากาศอย่างนี้เลยดูน้องเขายังมานั่งตากแดดนะนั่งอาบแดดฝรั่งนี่เราก็จะใช้ชีวิตกันอยู่ที่นี่เลยคืนนี้ก็เอฟคูชีรถบ้านยังไม่ได้ปรับคุณที่นี่เมนูตอนนี้ก็ชาร์จแบตโอ้โหเหลือเฟือแล้วครับ 4.3 เปิดแอร์ยันเจ็บเลยนะทีนี้ก็เดี๋ยวปูให้มันเป็นที่นอนก็ใช้ชีวิตแบบรถบ้านนะเที่ยวลืมแก่ไปเลยครับมาทริปนี้จัดไปยาวๆ3ไม่รู้ว่าเหนื่อยมากๆเมื่อไหร่ถึงจะกลับบ้านครับจะไปกัมพูชาแล้วก็จะไปลาวใต้ด้วยนะจะไปอีสานทัวร์รอบอีสานด้วยครับรอติดตามในการเดินทางของครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นยาวๆไปนะครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องครัวลุงเด่น Family เด่นครับเดี๋ยวเจ้าของช่องเขาจะมาอีก2วันนี้ครับเดี๋ยวนั่งเครื่องมาเดี๋ยวรับจะพารถคันนี้ไปรับเขาที่สุวรรณภูมินะครับก็เป็นบรรยากาศการมาแคมปิ้งสวยจังเลยเปลี่ยนไปมากเลยเมื่อก่อนทะเลน้ำติดอยู่เนี่ยตอนนี้มันไปนู่นเลยแล้วก็ทะเลช่วงนี้ใสเขียวดีล้างมือหน่อยอยู่ในรถนี่ก็เดี๋ยวทำกับข้าวกับปลากันได้เลยอะไรลูกเยอะแยะเลยตัวนี้น้ำกินน้ำใช้เดินทางหลายวันครับก็โลกโลกหน่อยตามสไตล์ลุงมันเก็บของไม่ทันบางอย่างนะครับอ่ะ
ไปแล้วพี่น้องสำหรับ EP นี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการเดินทางของลูกเด่นต่อไปได้นะครับก็เดี๋ยวหมึกเราจะไปทำอะไรกินดีรอติดตามนะหมึกกระสือเหรอหมึกกระสือจะเป็นเมนูไหนรอติดตามครับไปแล้วสำหรับ EP นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมไปผมซักผ้าไว้เครื่องซักผ้าอัตโนมัตินู่นจำแชร์พิกัดไว้ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจต่อเลยนะครับเดี๋ยวไปเอาเสื้อก่อนแล้วก็จะไปรับทีมงานแล้วก็จะไปหาสถานที่ดีๆเรามาทำเมนูกินกันสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับบาย